เริ่มประกอบแล้วนะครับโอ้หน้าดองเลยเอาอันนั้นมาสิหยิบนะถ้าเป็นใหม่นะก็ลักษณะมันจะหนาแบบนี้นะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับชัวอะไรนะสูตรอะไรนะนะมีสลักนะครับทาจาราบีเรียบร้อยก็เริ่มประกอบแล้วนะครับก็มีการเอาขึ้นนะเมื่อกี้เอาลงเพราะว่ากลัวว่าโชคมันจะมีปัญหานะสำหรับแคมรี่นะก็เอาขึ้นนะเสร็จแล้วก็คงจะใส่ยางเข้าไปนะครับฝั่งนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วก็ขันนะครับก็เรามาดูข้างหน้าว่าน้ำมันมันลดแล้วมันเท่าไหร่นะช่างเขาจะมีการเติมหรือไม่เติมแล้วแต่นะครับดูระยะของเขานะครับเพราะบางครั้งดันลูกเสือออกมาน้ำมันไฮดรอลิกจะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับแม็กเรียกว่าแค่นี้นะครับอย่าเติมมากเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วโดนรถนะครับอันตรายแต่แล้วก็มีการย้ำเบรกนะครับพี่ย้ำเบรกว่ามันจะเข้าหรือยังล็อกแล้วนะครับก็จะมีการตรวจเช็คสภาพรถนะครับ24รายการนะครับมาได้เลยที่นี่ฟรีลงเรียบร้อยนะครับก็มีการนะครับเอาขายางออกไปนะครับแล้วดูว่าน้ำมันเป็นไงบ้างโชคเป็นไงบ้างนะเติมหรือไม่เติมนะครับมันก็โอเคอันนี้พวกมาแล้วอย่าขับใช่ไหมครับโอเคของมันคาดอะไรกันแล้วก็มันน่าแหละว่าดำตอนนี้มันจะแดงเนี่ยเสร็จแล้วก็เอากระโปรงตัวนี้จะเป็นเครื่องสร้างศูนย์ครับด้านหน้ารถไอ้นั่นก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะอันนี้ก็ตั้งศูนย์
ล้อหน้านะครับว่าเป็นนี่นะครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่จะต้องมีการตั้งส่วนของล้อหน้านะครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตั้งนะครับนี่เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตั้งบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ยิงเซ็นเซอร์เข้ามาแล้วจะมีการประมวลผลที่หน้าจอนี้นะว่าผ่านไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านก็มีการติดเซ็ตกันโครงหน้าหลังนะตัวอินโทรเอาเพื่อให้ล้อมันได้ศูนย์หน้านะครับแล้วก็ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็ไปเป็นก็มีการเทสนะว่าเป็นไงบ้างนะชิงช้าชิงไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็ไม่มีเงินครับใช้เฟิร์สชอยก็ได้นะครับหรือว่าอีออนก็ได้นะครับมาได้เลยครับที่นี่รับหมดนะครับบัตรเครดิตก็ได้ครับหลังจากไปเทสมาครับถือว่าโอเคแล้วนะครับช่างก็เอามาตั้งไว้เรียบร้อยให้ลูกค้าได้ประทับใจมากนะครับปัดเบอร์มากครับโอเคนะโอเคครับคือรอหน้าฟาดอ่ะดันได้นะดันฟาดอ่ะดันไม่ดันซ้ายดันซ้ายเป็นบุรุษหน้าตั้งเกียร์จะไม่ดันเออเฮ้ยเคยเปลี่ยนที่เหรอเร็วนะเป็นแล้วนะตีฮันยัดติดตะวัน